สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวลึกปมลับนำเสนอผ่านเว็บไซต์ MGR ออนไลน์ที่จะมาเปิดโปงประเด็นข่าวร้อนอย่างที่คุณผู้ชมหาดูที่ไหนไม่ได้กับผมสุภชัยถนอมรูปและคุณนพรัตน์พวนสุขบรรณาธิการข่าวการเมืองและยุติธรรมสวัสดีครับคุณนพรัตน์วันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมบ้างครับในวันนี้ครับอย่างที่ทิ้งท้ายไว้จากคลิปที่แล้วนะก็เป็นเรื่องของพระคุณเจ้าพระสงฆ์ต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของเรื่องที่ดังที่สุดในขณะนี้แล้วก็ยังเป็นเงื่อนงำที่ชวนสงสัยอยู่ยังอยู่ในความสนใจอย่างมากนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถแกะปมหรือมองไปข้างหน้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะลงตัวไปอย่างไรนะฮะแต่รายการของเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยก็คือเรื่องรถของพระคุณเจ้าสมเด็จช่วงวัดปากน้ำนะครับพระคุณเจ้ามีรถอยู่3คันแต่มีรถอยู่คันหนึ่งที่เป็นชื่อของท่านโดยตรงนะฮะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามีชื่อจดไว้ในทะเบียนพร้อมรถคันนี้ก็เป็นรถในช่วงหลังสงครามโลกนะครับก็อยู่ในระหว่างปี1940ถึง1955เป็นรถถือว่าเป็นรถโบราณที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือรถ Mercedes-Benz รุ่น300 SL นะฮะรถคันนี้เนี่ยมีทะเบียนแต่แรกมีทะเบียนที่ใช้คำว่าขม .99 นะแต่ปัจจุบันทางฝ่ายกฎหมายของวัดบอกว่าได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้มองเห็นก็คือทะเบียนขม .99เป็นทะเบียนที่ไม่ได้มีการประมูลซื้อขายออกมาแต่เป็นการให้ได้รับมาจากกรมการขนส่งแต่ปัจจุบันนี้ทะเบียนนี้ได้หายไปจากรถคันนี้แล้วเพราะมีการเปลี่ยนใช้ทะเบียนอื่นแต่ทะเบียนนี้ไม่ได้คืนต่อกรมการขนส่งได้มีการนำไปใช้ต่อไปแล้วนะครับจากการสืบค้นของเราก็พบว่าเป็นทะเบียนที่ไปอยู่กับคนข้างวัดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นรถ BMW นะครับสีเหลืองแต่เราจะไม่ขอพูดถึงเจ้าของทะเบียนในปัจจุบันนี้ก็แล้วกันทะเบียนขม .99 จากการตรวจสอบของเราได้พบว่ามีการซื้อขายกันอย่างเร็วนะครับ 700,000 บาทถึง 1 ล้านบาทได้ทันทีเพราะคนไทยถือว่าเป็นเลขมงคลเลข99นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจก็คือราคาของรถ300 SL 99ซึ่งอยู่ในชื่อของสมเด็จช่วงนะครับรถคันนี้ถือจัดว่าเป็นรถโบราณนะครับที่มีความต้องการในตลาดผู้สะสมและผู้เล่นรถโบราณเป็นอย่างมากทั่วโลกนิยมรถในช่วงปีนี้รถโบราณของยี่ห้อ Mercedes-Benz เนี่ยรถที่แพงที่สุดนะครับก็คือรุ่น Gulfwing คือเป็นรถเบนซ์ทรงสปอร์ตที่เปิดปีกออกมาเปิดประตูเป็นปีกคล้ายๆนกนางนวลบินนะฮะคันนี้ซื้อขายในประเทศต่างประเทศเนี่ยนับร้อยล้านบาทแต่ของสมเด็จช่วงไม่ใช่ราคาสูงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับที่ซื้อขายในเมืองไทยเร็วๆในสภาพที่ดีนะครับมีอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือคำตอบว่ารถของท่านไม่ใช่รถปุโรทั่งไม่ใช่รถโกโรโกโสไม่ใช่รถเป็นเศษเหล็กอย่างที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ได้ให้ข่าวออกมาหรือเจ้าคุณพิพิธของวัดสุทัศน์ที่บอกว่าเป็นรถเก่าๆรถปุโรทั่งเนี่ยขอให้ท่านเข้าใจให้ถูกต้องนะครับแล้วเรื่องประเด็นรถนี้ก็ถูกมองไปว่าจะเป็นรถอีกคันหนึ่งหรือเปล่าที่ถูกนำเข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงปี54ที่มีการตรวจสอบจำนวน 6,757 คันนะฮะรถคันนี้เป็นรถอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าและมีข่าวในวงในจากคนเล่นรถโบราณว่ามีแก๊งแถวฝั่งทนสะสมรถโบราณนะครับที่มีค่าจำนวนเยอะมากเป็นกลุ่มที่มีการสะสมรถโบราณไว้มากที่สุดคือคาดว่าไม่ต่ำกว่า60คันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเอาไปซ่อนกันไว้ที่ไหนแล้วนะครับนี่คือปมที่เราจะต้องติดตาม
ข่าวกันต่อไป